ทีเทียดีไซน์50 F0.95 เลนส์มือหมุนสำหรับสายพอร์เทรตสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเลนส์ทีเทียดีไซน์50มิล F0.95 นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพรีวิวกันนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างแล้วก็เลนตัวนี้เป็นยังไงเหมาะกับใครนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเลนตัวนี้โอเคเลนตัวนี้ก็เป็นเลนมือหมุนนะครับนี่ครับบอดี้ของเขาตัวนี้ก็มาดูนะครับว่าข้างในก็จะมีเป็นตัวเลนนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไว้สำหรับเช็คโฟกัสนะครับเป็นแผ่นเช็คโฟกัสนี่เป็นแบบนี้แล้วก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นไขควงขนาดเล็กนะครับสำหรับปรับจูนโฟกัสในกล้องบางรุ่นนะครับก็มีแถมมาให้ด้วยโอเคอันนี้แล้วมาดูที่ตัวเลนส์นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นฝาตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลอยเลยนะครับฝาด้านหน้าแล้วก็ฝาท้ายของเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้สวยงามเลยนะครับนี่แล้วก็สำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับขนาดของเขานี่ก็จะอยู่ที่72x74 มิลลิเมตรนะครับขนาดโครงสร้างของเลนส์นะครับตัวนี้โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งเรือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าเลนส์อยู่ที่67มิลนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักโดยรวมน้ำหนักโดยรวมของเขานะครับ673กรัมนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีโครงสร้างประกอบด้วยชิ้นเลนส์ทั้งหมด11ชิ้นนะครับก็จะแบ่งเป็น8กลุ่มนะครับแล้วก็จะมีม่านไดอะแฟรมนะครับทั้งหมด14ชิ้นนะครับนี่ครับเวลาเราปรับค่ารูรับแสงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเปิดรูรับแสงแคบหรือรูรับแสงกว้างนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเวลาเราถ่ายนะครับก็จะทำให้โบเก้นะครับกลมนะครับไม่ว่าเราจะเปิดรูรับแสงกว้างหรือรูรับแสงแคบนะครับพอแน่นอนเวลาเราถ่ายพอร์เทรตเนาะเลนส์ตัวนี้ก็จะทำให้ได้โบเก้ที่กลมสวยงามนะครับสังเกตว่าบอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นการคล้ายๆกับสลักผิวลงไปแล้วก็เทสีลงนะครับก็จะทำให้ตัวอักษรต่างๆนะครับก็จะคงทนถาวรเลยนะครับจะไม่หลุดลอกออกมานะครับมาดูตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นไว้สำหรับปรับค่ารูรับแสงนะครับหรือค่า F นั่นเองเนี่ยก็จะเริ่มที่ F0.95 นะครับนี่ก็เวลาเราหมุนปรับก็จะมีเสียงคลิกคลิกนะครับก็สามารถปรับตั้งแต่ F0.95 ถึง F16 นะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแหวนโฟกัสนะครับเลนส์ตัวนี้ก็สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่ 0.7 เมตรนะครับนี่ก็จะมีตัวเลข 0.7 ตรงนี้จนถึงอินฟินิตี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขระยะเลนส์ที่50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมาส์ไลก้าเอ็มนะครับโดยทางTT Artisan เขาก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับใช้กับกล้องมิเรอร์เลสทั้งฟูลเฟรมแล้วก็ APS-C มารองรับนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับก็ทำมาสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ชอบถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยเป็นเลนส์ระยะ50มิลซึ่งเราอาจจะไม่ต้องถอยไกลจากตัวแบบมากนะครับที่จะถ่ายเต็มตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นระยะที่เป็นที่นิยมสำหรับถ่ายพอร์เทรตระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ด้วยเลนส์ตัวนี้มีค่ารูรับแสงที่ F0.95 นะครับในการถ่ายหน้าชัดหลังละลายนะครับก็ทำได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ด้วยเลนส์ตัวนี้มีไบเบรด14ชิ้นนะครับทำให้โบเก้ที่ได้นะครับกลมสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นเลนส์มือหมุนตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเริ่มวางจำหน่ายประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับTT Artisan นะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับ TT Artisan Official Thailand นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ